Radiant Ban ดูกันต่อในเกมที่2นะครับ Navi กับ Secret นะนาวีตอนนี้อยู่ฝั่ง The Dive ผม Secret อยู่ฝั่ง The Radiant นะSecret ตอนนี้ครับผมก็เรื่องมันเป็น Slardan แล้วก็ Disruptor ครับผมแบนออกไปนั่นเป็น Magnus ครับ Luna แล้วก็พัดทีนั้นนาวีครับผมก็มาเป็นเรื่อง Rubik Weaver นะฮะแบนออกไปเป็น Ember ครับผมแล้วก็ตามด้วยตัวของ Londuit ครับแล้วก็นี่นะฮะ Underlord นะครับตามด้วย Shadowfiend 10 seconds remaining 5 seconds remaining Reserve time Dire pick ต่อไปฮะว่าเกมนี้จะ 2-0 นาวีไหมหรือว่าจะเป็นทางด้าน Secret เนี่ย 1-1 นะต่อเกม3ซีเคทต้องเอาหน่อยแล้วล่ะจะได้ดูเกม3วันนี้มีแต่เกม3 10 seconds remaining 5 seconds remaining Reserve time Radiant pick แล้วมาเป็นเรื่อง Sand King ครับ10 seconds remaining 5 seconds remaining Reserve timeเป็น Earth Spirit ครับผม Navi ฮะ Sand King Weaver แล้วก็ Rubik Rubik Weaver สายควันนะฮะ Earth Spirit ทีม Secret ก็เข้มอยู่เหมือนกันนะ 5 seconds remaining Reserve timeTemplar Assassin Templar Assassin ครับ Navi ตัวทีเด็ดของ Dendi เลยนะฮะฝั่งนั้นมี Damage O Time อยู่คนเดียวก็คือ Disruptor ครับแล้วก็เสี่ยงต่อการโดนล้วงด้วยฮะโอ้มี Earth Spirit ด้วยอันติใช่ไหม Magnetize 10 seconds remaining 5 seconds remainingReserve time. Ten seconds remaining. Silencer. Dire ban. มาเป็นทางด้าน Silencer ครับseconds remaining 5 seconds remaining silencer ปั๊บปี้นะครับเอาไว้ตัดคอมโบใหญ่นะจังหวะทีมไฟครับ reserve time
Radiant Ban. Seconds remaining. เทเลเบทครับ Phantom Assassin Dire Pick วันนี้ก็เป็น Phantom Assassin นะฮะคิรัวเลยหรือเปล่า 10 seconds remaining 5 seconds remaining. Reserve time. Seconds remaining. 5 seconds remaining. แล้วก็จัดมาเป็นเวนฟูสปิริตครับเวนฟูแครี่เปล่าเป็นฟูลแครี่หรือวีเวอร์แครี พีเอแครี่ไม่น่าใช่โอ้โกโก้หายละI tip my staff to the player who paused, but let's get on with it. มาเริ่มเกมกันมานะครับคู่ระหว่างทางด้านตัวของทีมซีเคทกับนาวีฮะทีมซีเคทนั้นอยู่ทางด้านตัวของทีมเรเดียนนะครับผมปัมปี้ครับเอิร์ธสปิริตพาเลดายดิสลัปเตอร์ครับมิดวันไซเลนเซอร์ฮะว้าว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 ไซเลนเซอร์มิดเลนครับMP ครับผมนะเป็น Phantom Assassin นะครับตามด้วย Kesu Slada ทางฝั่งตัวของทีม Navi ครับ Pycat นะฮะ Venful Carry ครับ Dendi Templar Assassin นะครับ Mid Lane IMN ครับก็เป็น Sand King นะฮะ Roaming กันไปนะ Beaver ครับผม Rubik นะฮะ Sub นะครับแล้วก็ตามด้วย Geralt ครับผม Geralt Weaverวีเวอร์บีเวอร์เนี่ยต้องออกเสียงให้ดีเจอจะงงออฟเลนครับเจอร์รอเกมเริ่มมองไม่เห็นนะฮะมองไม่เห็นครับเจอร์รอหลบซุ่มไปอยู่ชูคุชิผ่านไปนิดนึงครับยืนแช่ไว้นะฮะยึดพื้นที่ให้กราวครับกระเถิบกระเถิบเข้าไปครับนินจามดนินจาแอนกิ้งโรลิงบาวเดอร์ไปโดนทางด้านเดนดีก็ผมละเดนดียังไงตอนนี้เดนดีโดนชุดใหญ่ไปครับเหมือนเกมที่ผ่านมาเลยฮะเอาให้ได้หรือเปล่าปั๊มแฟรี่ไฟเออร์มาฮะเกือบตายครับกินฮิริซาวส์ไปครับครับทางด้านตัวของเกรฟออฟวิสดอมมาฮะขอบคุณเชลลิงบิดด้วยนะครับผมจากคุณเหมยเจินนะครับขอบคุณมากครับไฮไลท์ได้ทันเดอร์สไตล์ใส่เจอร์รอครับ
จอรอชูกุชิถอยออกมา RMN RMN ยังไงดี RMN เลเวล1อยู่ฮะ MP มีถอยกลับมาฮะด้านนี้ครับมิดวันเสียงแบบเก๊กๆหน่อยเสียงแบบเก๊กๆมันคืออะไรล่ะมิดวันครับอาร์เคนเคิร์สส่งไปเดนดี้ถอยมาฮะกิ้งโรลี่บัลเตอร์มาแล้วก็ดักหน้ามาเดนดี้รอดไหมไม่น่าจะรอดครับลบองค์ความรู้ไป2 First Blood มิดวันได้ไปแล้วเลนบนไพแคทยังคงฟาร์มอยู่มีกาดจากทางด้านรูบิกครับผมเคซูสลาด้าถอยมาฮะ IMN ครับโดนเควี้ยงมีดเนิร์ดไว้ MP ไล่ตามเอาไหมไม่ตามครับเจอรัลฟาร์มกันต่อภายในดายตอนนี้ก็ถอยมาครับรอเก็บรูนบาวตี้เปล่ารูนบาวตี้อยู่ตรงนี้นะอินเพิ่มมา2ครับมิดวัน2อินแรกของเขามาแล้วครับโหแล้วเควี้ยงแรงมากเลยนะครับเนี่ยอาร์เคนเคิร์สไปครับเรียกได้ว่าเผาเกาะของทางฝั่งเดนดีได้เป็นอย่างดีกลิ้งมาครับป๊อปปี้กลิ้งมาขู่ฮะกดดันเดนดีไปครับไม่มีคนช่วยเดนดีเลยเหรอบีเวอร์มาไหมบีเวอร์ไม่มาครับต้องรอเลี้ยงเวนฟูฮะเพราะเวนฟูก็อยู่คนเดียวไม่ได้ฮะเจอรัลก็ด้วยเช่นกันไหมทันเดอร์สไตล์ลงไหมยังครับผมแต่ตรงนี้มีเซนทรีครับแม่กลิมย้อนกลับมาครับซวยหรือเปล่าเจอรอลเจอรอลไม่น่าจะรอดครับผมเอ้าหูปั๊มเลือดมาจากเมจิกแวนฮะจุกไปอยู่ยิงสวนไปที่ MP MP จะเควี้ยงเมียดได้ไหมมีดสวนไหมไม่ได้ฮะดาเมจเท่าไหร่ครับเนี่ยดาเมจ65นะเบสดาเมจ65แต่หินไปไม่โดนเดนดิพอดีไม่ถนัดคำควบกล้ำนะต้องขออภัยไม่รู้จะเควี้ยงเมียดเหรอฮะเควี้ยงเมียดน่ะแล้วเมียดละไม IMN เจ็บครับตอนนี้นอนไม่ค่อยพออย่างนี้แหละนะฮะเมื่อเช้าจัดหนักถึง 7:00 น. เช้า 10:00 น.ปัมปี้ครับมาปัมปี้ตอนนี้อาเคนรูนนะฮะเก็บไปแล้วก็เก็บต่อเนื่องเป็นอิลูชั่นฮะภายเลยได้ครับเข้ามาทันเดอร์สไตล์ครับแล้วก็กลิมมาอย่างละหนึ่งกลิ้งมาครับอาเคนเคลื่อนลงไปที่เดนดิโดนไหมฮะ Denied. ยัง 1-0 อยู่ครับลาสฮิตสูงสุดเป็นไพแคทครับผมเวนฟูเวนฟูลาสฮิตไป32ตัวมาฮะ IMN แซนคิงRadiant's middle tower isn't down yet, but it doesn't look good. ปั๊ปปี้ยังไม่ขึ้นมาหาครับเดนดิแล้ววอร์ดลงไปตั้งหินไว้รอก่อนเตะหินมาโดนรูบิกกิ้งไปไม่โดนนะบีเวอร์บีเวอร์จับโยกกับผมดึงถอยไปสตันทางด้านดิสรัปเตอร์ทันเดอร์สไตล์ใส่ IMN อยู่จะโดนกลิ้มไหมเฟดโบไปแล้วก็สตันก่อนตายครับไอเมนยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วครับก็ขอแลกชีวิตกันหน่อยแล้วกันภายไรได้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 ว่ายังไงครับทางด้านปั๊ปปี้จุกหลบอยู่ครับแล้วก็เป็นทางฝั่ง MP เข้ามาครับฆ่าบีเวอร์ไปได้เดนดีจัดการฆ่าปั๊ปปี้ไปแล้วทิ่มต่อเนื่องภายไรได้ตายมีวาร์ปอีลงมาจากเคซูเคซูสตัน2ไปครับผมเทมพลาเทมพลาเทมพลามาหน้าหมดไปแล้วผมเจอรอบช่วยไม่ไหวครับผมกดรีมาหน้าแล้วก็ถอยฮะรีเลื่อนรีมาหน้าเคซูสปินตามอยู่ถึงไหมไม่ถึงครับและรุนนาทีที่6ยังไงดีเก็บไหมโอ้โหเจอรอบจะเอาครับเอามาเป็นรุนออกด้านบนซะงั้นครับรีเจเนอเรชั่น
นะเจอเราพุ่งนะฮะพุ่งไปเก็บรูนครับพุ่งไหมเติมขวดกันไปเด่นดีโอ้โหเป็นรูนรีเจเนอเรชั่นซะด้วยสกอร์ 4-3 ครับตอนนี้ทีมซิเคนยังนำอยู่1คิวจับยกดึงกลับเข้ามาแล้วก็แต่หินไปโดน2ตัวครับนี่แหละฮะบีเวอร์ฆ่าทางด้านมิดวันทิ้งไปฮะมิดวันอีกแล้วครับผมมิดวันนี่ตายไปกี่ตัวแล้ว2ตัวแล้วนะครับมิดวันส่วนภัยไรด้าผมก็จัดการฆ่าแซนคิงไปได้ครับ IMN ตายด้านล่างครับ Disruptor แล้วก็ Phantom Assassinตรงนี้จับยกมาครับบีเวอร์ดึงเข้ามาต่อบีเวอร์โดนป้อมยิงครับโอ้โหป้อมยิงตายครับมิดวันฆ่าไปแล้วก็กริมไพแคทย้อนกลับมาไพแคทไพแคทถอยครับมิดวันอินเท่าไหร่ครับอิน4นะฮะทีมมิดวันฆ่าบีเวอร์ไปครับนี่เปิดอันนี้ค้างไว้เลยเหรอเปิดค้างไว้เลยฮะวาร์ปอินขึ้นด้านนี้ผมจัดการฆ่าไพเรดายไปครับไพแคทกริ้งโลนี่บอร์เดอร์ไปไม่โดนครับอย่างช้าอย่างเนิร์ดแล้วก็เบอร์โลสไตล์สตันไปมิดวันโดนจับยกหนึ่งถอยหลังกลับไปดับเบิลคิวของไพแคทครับด้านนี้โดนอาร์เคนเคิร์สกับลาสวดครับผมไม่ตายครับไพแคทมิดวันมิดวันถอยมาอาร์เคนเคิร์สลงไปที่ IMN 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 ถอยฮะRadiant's middle tower is under attack. MP ตอนนี้ฟาร์มไปเรื่อยครับ I'll take your tribute. Blightstone และ Ring of Basilius Face Boost ด้วยเลเวล7แล้วนะครับมีคริติคอลแล้ว Dire's bottom tower is under attack. Mid one เลเวล7ครับ Silencer ยังไม่ได้อันติครับ Global Silenceไพแคทเข้ามาสวอปดึงเข้ามาสตันเนี่ยเวฟออฟเทเลอร์ไปเมจิกมิสไซต์ต่อแล้วก็ตายครับคิวลิ่งสปรีของไพแคทด้านไพไรไดโดนเดอะสวอมเกาะไปครับแล้วก็ไซโอนิกแท็บเนิร์ดไว้กริมย้อนไพแคทเอาไปเตะหิน2ครับผมทางตัวของปาปี้ทำได้สวยเดนดียังคงตามต่อไม่ใบ้ทางด้านวีเวอร์ไปก่อนฮะวีเวอร์ถอยฮะวีเวอร์ถอยเจอร์ไปฮะ6ต่อ7ครับเอาตัวรอดได้ยากครับสำหรับทางด้านตัวของ Silencer IMN ขึ้นมากับ Jero Jero Shukushi เข้าไปฝั่ง Beaver Beaver ตอนนี้ยังไม่ไว้6ครับโดนตัวของรถเกราะอยู่แล้วก็ Jero Pull the Swarm อัดเข้าไป IMN มารอสตันแล้วแต่ IMN ถอยครับผมเพราะมีวาร์ปซ้อนมาลดเกาะเจอร์ร่อแล้วก็ไปฮะเควี้ยงมีดไปโดนบีเวอร์ไม่ติดคลิปครีปครับเปิดแมปอยู่โอ้โหครีปครีปโหดครีปโหดเควี้ยงมีดต่อเนื่องไม่ติดคลิปกริมย้อนกลับมาฆ่านิ่มๆซะหน่อยสิเรียบร้อยฮะเอาปั๊มปี้ลัดช็อตเฉยปั๊มปี้ก็ขอตั้งหน่อยเว้ยนะฮะ7เท่าครับผมซีเครตกับนาวีการเงินตอนนี้เงินที่1เป็นไพแคทครับผมตามด้วย PA เควี้ยงมีดไปไม่โดนทางด้านเจอร์ร่อครับลดเกราะไว้อยู่เงินนาวีต่างอยู่500เท่านั้นครับ XP เท่ากันตามเข้ามาเดนดีครับ Active Shine แล้วก็เก็บรูนเฮสไป What have we here? เข้ามาฮะเคซูบีเวอร์ครับโดนมาครับจังหวะนี้ทางด้านเคซูทางปั๊ปปี้เข้ามานัวอยู่ครับมานัวอยู่ชุดใหญ่ใส่ไพแคทไปไพแคทรอดไหมสวอปครับผมหลบมาเดนดีครับผมเข้าขาเป็นเดนดีทิ่มไปครับตายหนึ่งเดนดีใส่ต่อเนื่องกริมย้อนกลับมาไพแคทยังรอดอยู่เอ้าแล้วไพแคทตายจนได้ผมเอ็มพีสับครีไปครับแต่ว่านั่นโดนเจอรอดผมดับเบิลคิวเหมือนกันครับโอ้ตาย4ครับทีมซีเครตครับผมแล้วก็ย้ำต่อเนื่องครับทีมไวท์ทันทีครับเรียบร้อยครับผมหมดดงครับ
ทีม Secret 2-0 หรือเปล่าพี่น้องชาวไทยโกเชนมา 1,500 XP เชนมา 2,200 ครับเดนดีทำดาเมจไป 2,200 นะฮะลงไปสายล่างหรือเปล่าด้านล่างนี้โดนไหมฮะโดนใบผมแล้วโดนฟันคีแตกฮะวิญญาณนี่หลุดออกจากล่างครับเวลาคีแตกไปเยี่ยงเข้าตีโรชาเลยครับมีรถเกราะกันเยอะนะฮะทางฝั่งทีมนาวีเอจิสโซบีมอร์ทัลครับเป็นพายแคทเก็บไปฮะตายง่ายครับเป็นโฟขึ้น10คิวครับนาวีด้วยสกอร์ซีเคทนาวีตอนนี้9-12ครับแล้วก็นี่แหละฮะเงินนำอยู่ 4,000 ครับนาวีแล้วก็ XP 2,000 บีเวอร์เดินลงมา Observe Ward ครับผมณจุดนี้แล้วก็ Observe Ward วางกักไว้อีกไพแคทครับผมบีเวอร์ดีกันขึ้นมาครับ MP แล้วก็ไพเลยได้เดนดิงั้นต่อเดนดิครับผมไล่สับเดนดิมุดหลบหยุดแล้วโดนเซนที่ดักไว้แล้วสตาร์ด้าสตันไปครับเดนดิไม่อร่อยฮะอยู่กันตรึมเลยครับทางด้านซีเครตพยายามสติ๊กกันไว้ฮะดิสเซเบิลเยอะเดี๋ยวล่างนี้บีเวอร์บอกโผล่ล้ำมาเลยฮะบีเวอร์สายควันIMN IMN ครับหลบซุ่มอยู่นะฮะเคสู้เอาไม่ล่ะได้มา MP นี้นิ่งฮะตีป้อมกันไปกดเคลือบป้อมครับแล้วก็ด้านนี้เจอรัลชูกุชิถอยออกมาบีเวอร์ตามมาติดๆด้วยเช่นกันไพแคทยังไงดีเลเวล10แล้วนะครับทาเลนแรกเป็น25 attack speed ฮะแล้วก็จะเป็นแมนตัสสไตล์ครับเบนฟูแซนคิงนะครับเลเวล7นะตอนนี้ MP ครับแพนทอมแมชชีนครับเดโซเรเตอร์แล้วนะฮะเพียงมีดไปรถเกาะนะครับติดครีด้วยเนี่ยตายเลยนะฮะมาดูซิครีเท่าไหร่ยังไม่ติดฮะเดนดีเนี่ยก็จะได้มาแล้วครับเดโซเรเตอร์ครับสับครีเลยครี400ครับว้าติด2ดอกติดเลยนะฮะก็ยังเปรี้ยงเวนฟูครับยาชาเพิ่มเติมขึ้นมาครับวีเวอร์จะเป็นลิงเคนนะฮะทางด้านสลาด้ามีบลิงครับเริ่มได้มันแล้วครับเซเลนเซอร์แฮนด์ออฟไมดาร์ทอยู่แล้วก็เงินอีกเท่าไหร่400ครับเร่งเงินกันต่อไปดิสรัปเตอร์ยังไม่มีอะไรครับเอิร์ธสปิริตด้วยเช่นกันจะเอาเป็นทางด้านเอิร์นออฟชาโดว์ก่อนครับเอามาโยนเผาเกาะ TA นั่นเองขึ้นมาครับปั๊บปี้ไหนกันดีเอ่ยพยายามจ่อป่าเพิ่มมิชชั่นนะครับสโมกเคลือบอยู่เฝ้าตัวของรูนบาวตี้ไว้ฮะกะว่าเผื่อมีใครมาเก็บนะฮะตัวของ PA ยังไม่ออกเลนครับยังไม่ชัวสโมกหลุดไปแล้วแล้วก็เจอทางด้าน PA เดินถล่มขึ้นมาโกลบอลไซเลนช่วยได้ไหมกระโดดสับต่อครีแต่ไหมครีซะหน่อยไหม
หนืดอยู่แมกนิไทหนืดอยู่และสแตติกสตอร์มมาได้สวยครับผมทางด้านทีมซีเกตครับครีแตกไป1ครับผมแล้วก็ไพแคทสู้ไหวหรือเปล่าไพแคทไพแคทขึ้นมาสตันสองเหมือนกันครับผมทางด้านแซงคิงแล้วก็เสียผมเอจิสซอฟต์อิมมอร์ทัลไปไพเรดายืนสู้ผมฝั่งตัวของวีเวอร์วิ่งฉีกออกมาอีกทางนึงทำแลบย้อนได้ผมจะตายหรือเปล่าได้ไหมชูคุชิไล่ไถไพเรดายไพเรดายรอดไหมไม่รอดจนได้ผมนะสตันใส่มิดวันครับไฮแคทตีปล่อยสวอมไปปล่อยสวอมไปมิดวันแค่ออกมิดวันแค่ออกแต่ว่าทางฝั่ง MP ก็กระโดดเข้ามาสับคลีแตกหายไปเลยฮะนะฮะ14เท่าเลยครับทีมไว้ครับผมทางฝั่งด้านนาวีนะฮะโกเชนมา 2,400 XP เชนมา 3,800 ครับสับคลีสับคลีอย่างเดียวฮะขอสโมกมาครับคาทางด้านเซนตัวของไม่ใช่เซนทรีสิเซนิกแท็บนะฮะมองเห็นนะผมเจอเร่าวางดีครับจับมุดไว้ฮะโอ้ฟาร์มเอนเชนกรีฟได้สบายฮะอินตอนนี้12นะครับไซเลนเซอร์ดาเมจ122นะฮะเดินขึ้นมาครับสโมกใกล้จะหมดไปแล้วครับและสโมกหลุดครับผมอ้าวอยู่ดีๆหลับถลำเข้ามาครับผมทางฝั่งตัวของเวนฟูตายครับโอ้อิน14นะฮะไซเลนเซอร์ถลำลึกนะฮะครี600ครับเล็บทาเล่นสุดท้ายมีดดับเบิลด้วยนะปามีดดับเบิลDyer just fortified their structures. Dyer's middle tower is under attack. Dyer's middle tower has fallen.ใกล้จะได้แบ็คคิงบาร์ด้วยครับ PA เกมเริ่มยากนะฮะเซเลนเซอร์โกลบอลเซเลนอัมมา2นะฮะพุชเลนด้านล่างครับเจอรอลวาร์ปอินลงมาครับปั๊ปปี้อ่านเงินตอนนี้เวียงกลับมาเท่ากันแล้วครับนาวีกับปั๊บตัวของซีเครตนะฮะ XP ตอนนี้เท่ากันครับแบ็คคิงบาร์กำลังมาครับ PA Weaver นะฮะ Weaver Lincoln ครับผมใกล้ได้หรือยังเอ่ยขาดตัวของ White Stone นะฮะก็จะพอกันปามีดได้ทีนึงนะฮะลิงเคนนะครับวีเวอร์เคซู MP ครับไพเรดายแล้วก็มิดวันแพ็คกันหมดเลยฮะสติ๊กกัน5ตัวครับทีมซีเครตพอรู้ตัวเองว่าสกิลใหญ่สู้ได้ครับมีโกลบอลไซเลนต์มีนี่แหละฮะสแตติกสตอร์มครับคริเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆครับ PA Dire's top tower is under attackพุชเลนด้านล่างครับแซนคิงตอนนี้ได้บลิงแล้วนะครับแซนคิงส่วนสลาด้าได้บลิงนานแล้วแล้วก็เป็นอาร์มเลดออฟมอร์เจนด้วยฮะ
เลเวล14ครับ PA เลือด150นะฮะ Illusion Dendi Dendi ก็ผมบลิงค์นะฮะมาแล้วแล้วก็จะเป็นแบ็คคิงบาร์ต่อครับการได้แบ็คคิงบาร์เนี่ยก็จะบวกใน Static Storm ได้ครับหรือว่ากดสวนจังหวะโดนไซเลนต์อะไรประมาณนี้แต่ Disruptor เนี่ยอาจจะออกอาการนิมหรือเปล่านะฮะในอนาคตอาการนิมก็ใบไอเทมนะฮะสับคลีครับ700ถอยออกมาครับ MP เหมือนรู้ว่าทางฝั่งนาวีอยู่แถวนั้นนะฮะstructures weaklings ฟิมย้อนกลับมาครับโดน static storm ไปผมเวนฟูเรียบร้อยฮะหายครับผมเจอวอร์ดวางไว้จุดนี้ครับทำให้กลิมย้อนมาได้ฮะพายแคทนี่ก็ปิงบอกเลยครับว่าวอร์ดตรงนี้โว้ยเคลียร์หน่อยนะเข้าตีโลชันนาทีครับแป๊บเดียวตายฮะสับคลีสับคลีฮะสับคลีสับคลีฮะยังกาเดอร์วิญญาณหลุดออกยังเอ็นเชนวันเดินเข้ามาครับปั๊ปปี้ชูกุชิถ่ายมาจับยกเทเลเคนิซิสดึงกลับเข้ามาผมทำแลบช้อนกลับมาครับเจอร์รอลบีเวอร์ไงต่อใบไปใส่ด้านบีเวอร์แล้วก็บีเวอร์รอดไหมบีเวอร์รอดไปได้ผมเจอร์รอลก็ถอยฮะเดนดิกับ IMN นี่วางเซนทรีลงไปครับเดนดิอีกนิดเดียวฮะจะเป็นแบ็คคิงบาร์แล้วครับมาดูซิว่าจะมีผลอย่างไรกันบ้างนะฮะตอนนี้แบ็คคิงบาร์ครับทางด้านตัวของ PA นะฮะ PA เนี่ยอัพมาเป็น 10% ไลฟ์สเตลฮะไม่ได้อัพบูฟสปีดครับดูดเลือดส่วนตัวฮะนิดหน่อย 10% เยอะกว่านั้นไม่ได้ฮะเดี๋ยวสับคลิปมาเลือดเด้งเลือดเด้ง อันนี้ดูดเลือด 15% ครับมอร์บิดมาร์คนะฮะแล้วก็มี15ดาเมจด้วยปอมเป็นของด้าน MP ครับเงินตอนนี้ 13,000 นะฮะนำเดนดีอยู่ 1,000 IMN ซุ่มอยู่ด้านข้างครับผมโปรยเดอะสวอร์มไหมครับเจอรัลมีวาร์ปอีกลงมาครับปั๊ปปี้เตะหงเตะหินไปหมดแล้วฮะเข้าไหม IMN ช่างใจครับผมยังเข้าได้ลำบากวะเอิร์ธสปิริตครับผมจะเป็นทางด้านคิมซันการ์ดครับบิงมาฮะเดนดีวาร์ปกลับเลยเฮียวแบ็คคิงบาร์ที่เรียบร้อยครับเทมพลาโยกฟาร์มอย่างเดียวฮะเวนฟูลแมนเตอร์สไตล์ครับโอ้โหแล้ว PA นะฮะได้ของมาอีกชั้นหนึ่งครับผมนั่นก็คือคอนสตันครับสกันแบชเชอร์แล้วก็จะเร่งเป็นดาบสตันต่อครับอบิซอลเบตปั๊ปปี้ไงดี RMN ก็ยังช่างใจครับจะเข้าหรือว่ายังไงดีใช้สกิลไหมปั๊ปปี้เลือด 1,700 ครับผมยังไงก็อีพิกเซนเตอร์ไม่ตายครับนะตอนนี้เลือดเยอะมากครับเอิร์ธสปิริต 1,400 นะฮะพี่รัวไป PA สุภัชราไซ PA สุภัชราไซ
คุณชิมมากนะDire's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. แล้วโดนสตันมาครับผมเดนดีทิ่มไปครับตายครับผมร่วงฮะต่อเนื่องครับผมทางด้าน PA รอดกับ PA ไม่รอดกับเสีย AG Soul Immortal ออกไปเคสู้ครับเคสู้ไม่รู้จะบิงไปยังไงดีแล้วทุบสตันไปก่อน PA โดดมาสับๆๆครับผมคลีแตกรัวครับแล้วโกลบอลไซเลนต์มาครับทางด้านตัวของปั๊ปปี้เข้ามาแต่ยังมิดวันครับผมมิดวันเนี่ยต่อ EP Shutter เสียบเข้ามาต่อครับ IMN ตอนนี้มิดวันฆ่าพายแคทไปแล้วครับเคสู้ไหลก็มาฆ่าบีเวอร์รูบิกตายเหลือ IMN IMN โดนมีดปาดหนืดไว้แล้วสับคลีแตกครับผม Unstoppable ตาย4ครับผมทางด้านตัวของทีม Navi ฆ่าไปได้แค่เพียง Disruptor ผมแล้วก็ PA ครับ PA มี Aegis ครับ Goshen มา 1,600 Expedition มา 5,800Dire's bottom tower has fallen. MP ครับกับด้านปั๊ปปี้มีวับอีลงมาครับผมไพแคท MP เหมือนจะเห็นหรือเปล่าด้านนี้แพ็กกันอยู่ครับไพไรได้ก็ปักบอร์ดครับคุมพื้นที่กันไว้ฮะเทควิชั่นกันไปอบิซาวเบดอยู่ไม่ไกลครับ PAเคซูแบ็คคิงบาร์ครับเคซูกำลังจะมานะฮะอ้าวแล้วโผล่มาสตันโดนนี่ฮะสแตติกสตอร์มสวนสิครับ IMN เข้ามาเทเลอร์เทล่าครับอย่างเข้มผมโดนฟันคลีไปดอกสุดท้ายครับเวียงมีดไปดิดลิงเค้นตัวของเจอร์ร่อไว้ก่อนแล้วไล่สับต่อสับคลีครับผมตายฮะ3ดอกคลิติดทีครับจังหวะสุดท้ายครับเรียบร้อยกันเลยทีเดียวเพียงมีไปต่อสับไม่ต้องคลิครับผมก็ตายไปแล้วตอนนี้เวนฟูเข้ามาครับโดนสับคลิหายครับเอาต้าคิวผมโอ้โหเดนดีไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับกับความคลิเนี่ยคลิตะค่อนของ PA ครับโคเรีย PA คลิก็อดฟันหายเนี่ยฮะนี่ฮะThey're attacking Dire's middle tower. IMN Dire's structures are fortified. ไม่รู้จะเข้าไงฮะ Epic Center มาครับ All in All in ชุดใหญ่ไฟกระพริบใส่ไปแล้วก็ PA รอดไหม PA โอ้ตีมิดรัวๆครับผมทางด้านเด่นดีฮะโอ้มีสกิลตัวของเบรนั่นเองครับหลบ 50% แล้วกระโดดมาสตันผมแล้วต่อไพแคทสู้ไหวไหมไพแคทสู้ไม่ได้ครับผมแล้วก็เป็นนั่นดีๆล้วงมาครับ MP ตายครับไซเลนเซอร์ก็ตายผมไล่เก็บจับคนช้าจับคนช้าได้ไหมสแตติกสตอมลงมาเจอเรายืนถ่ายไปเด่นดีทิ่มไปครับดับเบิลเคลด้านนี้ครับผมสตันดึงตัวของปั๊ปปี้ไว้ปั๊ปปี้เดินเทิร์นถอยออกไปโดนฮะเตะหน้าทิ้งออกปั๊ปปี้กลิ้งออกมาเดนดีมาแล้วไซนิกแท็บหนืดไว้มีหนืด2ต่อไอเมนสตันดึงไว้ต่อเดนดีง้างมาแต่ไกลทิ้มไป2ทีเรียบร้อยคิลลิ่งสปรีวีเวอร์ครับดิฟิซอลสเปดDire's top tower is under siege. 25-19ครับเงินตอนนี้ 5,000 ครับทีมซีเคร็ตแล้วก็ XP 5,000 Phantom Assassin ครับ Abyssal Blade ครับตันใหญ่มาแล้วฮะเซนเซอร์ชีวกาศครับแล้วก็เฮอริเคนไพส์สิบดิดคิมซอนกาศครับนอกนั้นก็บลิงครับแซนคิงลูบิกบลิงบีเวอร์มาเป็นดาบเพิร์กใช้ไปแล้วเท่าไหร่เพิ่งได้มายังไม่ได้เพิร์กใครอ
มังกี้คิงบาร์ครับเดนดีขออีก700นะฮะเจเวลิน2อันเดมอนเอทมารอแล้วฮะเดนดีบอกว่าต้องคิวให้ได้ฮะไม่อยากไปเหนื่อยในเกม3หรือเปล่าเดนดีอีก400ครับไพแคทแบ็คคิงบาร์ครับไม่ออกกระนิมเหรอเป็นผีหลอกวิญญาณหลอนRadiant doesn't care about their middle tower. Call มาสลาด้า รีเช็คโรชานครับ อ้าว ทุบๆเฉยเลย เกสูมือลั่นฮะ เกสูมือลั่น โอ้ บัมปี้ครับ เคลียร์ทิ้งไป MP ยังไม่โผล่ฮะ อาจจะพยายามจะล่อหรือเปล่านะครับวีเวอร์ชิ้นต่อไปจะเป็นแบ็คคิงบาร์ด้วยนะครับเดนดีมังกี้แล้วฮะมังกี้คิงบาร์ตรงนี้มีวอร์ดนะครับเข้าตีโรชานะผมพยายามจะดึงๆไว้อยู่นะฮะมีสตันครับผมแว๊บๆครับIMN จะโดนกลิมหรือเปล่าถึงไหมอุ้ยเกือบถึงแล้วเมื่อกี้แต่ว่าเจอร์ร่มาช่วยการ์ดไว้ก่อนครับนั่นแหละเจอร์ร่ก็กดทางด้านตัวของ Time Lapse ครับผมเสีย Time Lapse ไปฮะคูลดาวน์30วิเข้าตีโรชานครับคริพันนะตอนนี้ MP มีตันใหญ่ด้วยฮะนี่ฮะฟันคริปป่าเดินมาโดนฟันคริฮะคิดเอากระโดดเข้ามาสตันครับผม IMN สวอปดึงกลับมา MP เปิดแบ็คคิงบาร์มาบิดฟันยังไงต่อเอจิซอมบี้มอร์ทัลได้ไปพาราไดตายครับผมโดนทางฝั่งเดนดีฆ่าไปแต่มิดวันก็จัดการฆ่าไพแคทไปครับและนี้โดดซับมาต่อคริแตกไปผมแล้วก็ตายครับดับเบิลคิวของมิดวันครับไล่ล่าต่อเนื่องไม่เดนดีถอยกันเลยทีเดียว MP ครับผมเก็บชีสไปครับมิดวันได้เอจิสไปครับไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าครับไปได้โรชานอย่างนี้นะฮะเคลียร์เอจิสเขาไม่ได้ด้วยครับเดนดีนี่ก็พยายามล้วงทางฝั่ง Disruptor รัวๆฮะภายเลยได้ MP ครับพกชีทไว้เลยครับเดินหาเลยฮะตอนนี้เดินสำรวจครับใครจะเอาไปยังขีพันครับ PA ครับโดนหรือเปล่าเดนดีถอยมาฮะเดินอยู่ในไซยูนิคแท็บครับมองเห็นนะฮะตรงจุดนี้เมื่อกี้เจมไม่ตกครับเจมยังอยู่ที่ทางด้านรูบิกครับบีเวอร์ไอเทมชิ้นต่อไปครับไฮเปอร์สโตนมาครับอาจจะเป็นแอสซาลต์ต่อนะครับ PA 10 All Stat ครับ Dire's Top Tower is under attackDire's Top Tower wins no prizes for longevity. Dire's Top Tower is under attack. Radiant's Bottom Tower is under attack.เข้ามาภายเลยได้ Thunder Strike ใส่ IMN ครับ IMN IMN ยืนหมุนไปหมุนมาอยู่ฮะโดนกลิมย้อนกลับมาครับพยายามเอาโพซิชันตัวเองไว้แล้วเตะหินมาโยกหลบครับ IMN รอดไหมไม่รอดฮะคิวลิ่งสเปรย์โอเคสู้ฆ่าไปเลนล่างครับมีพุชมานิดหนึ่งครับเจอรัลกับบีเวอร์ชูคุชิเข้ามาฮะเจอรัลยิงป้อมครับเหลาป้อมเลยครับคนนี้เป็นออฟเลนที่ชื่นชอบการตีป้อมเป็นพิเศษเคสูกับเทิร์ฟมาเรื่อยครับ
เกซูโดดมาสตันเตะต่อรูบิกช่วยซ้อนไปครับจับยกดึงมาสตันสวนคืนกลับไปครับไหลไปต่อเคซูเคซูได้รับคินเซนการ์ดมาตีแตกไปแป๊บเดียวครับเคซูตายครับผมเอาเซแล้วก็ทำแลบย้อนมาครับเจโร่พุ่งถอยออกมาครับบีเวอร์นะฮะช่วยซ้อนได้สวยแต่ว่าเดอะบอสมานะฮะเดอะบอสยังไงดีบลิงถอยมาครับบีเวอร์ด้านเจโร่เดินถอยมาอีกจับรุนบาวตี้ไปครับไอเมนชิ้นต่อไปจะเป็นยูนเซปเตอร์ครับเอาไว้ยื้อเวลานะฮะสามารถลบดีบัฟได้ด้วยใกล้จะได้แอสซาวแล้วนะครับทางฝั่ง PA พายแคทตอนนี้ชิ้นต่อไปจะเป็นโลตัสออฟครับมิดวันตอนนี้ได้อินมา30ครับผมดาเมจของเขาครับ200นะฮะ223ครับสูงสุด230โหดดิบเถื่อนจริงๆมิดวันไอเทมเป็นเฮกแล้วนะครับแล้วก็มีเอจิสด้วยด้านนี้ไอเมนวาร์ฟกลับทันทีครับปัมปี้กรีเช็คไม่ทันฮะตรงนี้ครับโดนไปแล้วครับมิดวันทีมไปฮะเสียจิโซบิมอทัลครับและถอยทันทีครับถอยกันยาวๆไซนิกแท็บระเบิดเป็นดีนืดจริงๆฮะหนืดมากเคลียร์จิสไปได้ครับทีมนาวีค่อนข้างที่จะตึงเหมือนกันครับไปยืนเป็นชายครับผมตัดจุดวาร์ปของนาวีอยู่ไปฮะเรียบร้อยเหลือชายด้านล่างครับด้านตัวของทีมซีเครตก็เหลือชายด้านตรงนี้เหมือนกันฮะมิดวันครับผมเงิน 1,800 เดนดีโผล่มาโดนอาเคนเคิร์สครับเผาเกาะกันไปRadiance Top Tower could use แต่ถ้าเล่นสุดท้ายของทางด้าน TA เนี่ยเป็นเพิ่มนะฮะจำนวน Refraction อีก3นะครับที่ชอบอัพกันมาทำให้ Refraction ของเขาเนี่ยจะมีอยู่9ชาร์จด้วยกันครับจับยกไปครับ Beaver ยกขึ้นไปฮะโอ้โหแล้วถอยทันทีครับทางด้าน MP บอกใครก็ได้มารับทีนี่ฮะแต่ Iron Man ยังไม่กลับเหรอฮะมีขีดแบบว่า Speed Push นะครับเจอ Speed Push ครับผมบนกับล่างครับและเคสู้มาครับไอเมนยังไงต่อดีแซนสตอมเปิดไปครับผมโดนตีไปบิงไม่ออกเอาพายุหลบครับพายุหลบสตันไปไหมสตันหลบเข้าป่าไปบิงต่อเนี่ยครับแล้วก็วาร์ปกลับได้ป่ะวาร์ปกลับวาร์ปกลับได้ครับเกือบโดนกริมครับผมจากไพไรดายฮะทางฝ่ายเจอร์รอก็จะทำมิชชั่นครับผมในการตีป้อมครับด้านบนนะฮะเจอร์รอไอเทมชิ้นต่อไปของรูบิกครับจะเป็นอาร์กอนิมเซปเตอร์นะฮะ MP ครับชิ้นต่อไปจะเป็นบูทวาร์ปครับผมขอสโมกกัน4ตัวครับปล่อยมิดวันพุชเลนตรงกลางไปให้มิดวันโผล่กลางนะครับ RMN พุชเลนล่างครับสูตรเดิมๆครับแพทเทิร์นเดิมๆครับซีเคทต้องไล่จับซะหน่อยแล้วเขาก็อยู่เยอะบิงหลบไปอันนี้สตาร์ทไปอีกพุ่งถึงที่สุดพุ่งถึงที่สุดยังไงต่อยังเดินติมเยอะกว่ามาแล้วก็พัดพายุขึ้นไปครับผมยังบิงได้ไหมบิงไม่ได้ผมโดนสตาร์ทดึงไว้แล้วก็โดนใบครับผมตายไปจนได้ฮะคิวริงสปรีครับเมดวันด้านนี้เกือบทำมิชชั่นได้แล้วครับอุตส่าห์ล่อไว้สุดๆแล้วก็อ้าวโดนดักครับผมโดนดักครับแล้วมีวาร์ปอินลงมาตรึมไปหมดครับโลตัสออฟแล้วก็ตายครับติดลบความรู้รัวๆฮะมีตรงนี้แหละฮะชายผมจุดวาร์ปครับ
weaklings นี่กดเคลือบครับนี่กดเคลือบผมป้อมตรงกลางจะแตกแล้วนะฮะต้องตีป้อมกลางให้แตกก่อนถึงจะเคลียร์ทางด้านชายได้ครับเจอร์ทันทีที่ชื่อของแซนคิงขึ้นหรือว่ามีแนวโน้มจะตายเนี่ยเขาน่าจะกดวาร์ปกลับเลยนะ ไม่งั้นเคลมเร็วมากครับทีมซีเคทนะเป็นทีมที่วาร์ปซ้อนได้ดีมากโรชานอีกสักพักหนึ่งแล้วกว่าจะเกิดบูทวาร์ปใกล้จะมาครับทางด้าน PA พอสเกมครับไพเลดายบอกว่า TS ดับนะฮะเดมอนเอครับวีเวอร์ได้ยินเสียงอีพิกเซนเตอร์เข้ามาครับเสียบไปที่ทางด้านดิสรัปเตอร์ครับเพียสตันใหญ่ไปสับทีไปฟอร์สตาร์ช่วยกันไว้ก่อนแล้วก็โดนครีมย้อนกลับมาครับผมโดนสตันย้ำอีกทีนึงครีมไม่แตกสติแต่ก็ตายอะอีพิกเซนเตอร์ครีใหญ่ครับผมทางด้าน TA ขอสับครีใหญ่เหมือนกันฮะตอนนี้ไม่มีซื้อเกิดครับแซนคิงขาดเงินอยู่500คริใหญ่ก็คิเชนครับ 30% นะฮะเดดารัสพุชเลนบนครับบีเวอร์บิงเข้าป่าแล้วก็วาร์ปกลับทันทีโลชานอีก30วินะครับจะเกิดมิดวันครับไอเทมชิ้นต่อไปฮะจะโหดแล้วครับไซเดนเซอร์จะเป็น Eye of Skadi ครับทาเลนต์สุดท้ายของเดนดิครับผมบวก3 Reflection นะฮะก็สกิลบล็อกนี่เป็น9ชาร์จครับผมทั้งบล็อกทั้งดาเมจนะสไลด์ขึ้นไปรีเช็คว่าครับบีเวอร์อะไรจะพริ้วขนาดนั้นมาดูทาเลนต์สุดท้ายของทางฝั่ง MP กันบ้างฮะ MP มีดับเบิลนะฮะอาจจะเป็นเอจิบวก25ก็ได้นะฮะอีก2เลเวลครับถึงจะเลเวล25ครับทางด้าน PA ไฮแคทเลเวล20อยู่เลยครับเป็น50ดาเมจ8ออลสแตทแล้วก็25นะครับแอทแทคสปีดครับทาเลนต์สุดท้ายของเวนฟูเนี่ยมิดเมจิกมิสไซล์ครับสกิล1ครับโยนใส่ตัวอิมมูนได้ฮะตัวที่เปิดแบ็คคิงบาร์อะไรประมาณนี้หรือว่าจะเพิ่มดาเมจของเวนเจนออร่าอีก 20% ครับทำให้เวนเจนออร่าอยู่ 56% เลยนะครับ IMN มังกี้คิงบาร์มาอีก1คนครับเจอร์เพิ่มดาเมจกันหน่อยแล้วตอนนี้ไพแคทผมจะเร่งเป็นอาการิมด้วยนะฮะไพแคทอ้าวโดนอีกแล้วหรืออืมนะฮะอ้าวจังหวะบลิงค์พอดีเหรอฮะจังหวะบลิงค์พอดีแล้วก็ไปเหรอฮะฮึเท่ว่ะหอจังหวะสตันสตันหอสตันสตันใช่ไหมสตันเนาะสตันมันเป็นอิมมูนเนี่ยใช่ไหมสตันหลบว่ะเท่สตันเป็นอิมมูนอ้อมหลังมาครับอ้อมหลังมานะฮะไหวหรือเปล่าเนี่ยเรเดียนเคอร์เรียแต่สตันสามมาดอกนี้แต่หินไปโดนอีก2ใบไปอีก2สตันใหญ่ไปครับผมทางด้านตัวของนี่ฮะเดนฟูตายอย่างไวผมแล้วตามด้วยทีเองผมเจ๊งครับดอกนี้ยืนล้ำหน้ากันอยู่ครับเจอร่าวิ่งถอยมาครับเจอร่าวิ่งถอยมาล่อนไม้โดนคลิไปครับแล้วพร้อมสตันครับโอ้โหทีมไว้แน่นอนครับเรียบร้อยสิอย่างนี้ฮะ
ทางด้าน PA นี่ดันรอเลยฮะ Dire's bottom tower isn't long for this world ไปตีไก่เขาก็รู้เลยฮะโพซิชั่นอยู่กันเต็มครับเคซูโดดมาสตันสามครับเอจีซอฟมีพุทโธได้ไปปล่อยบ้านแตกกันเลยนะฮะเกิดไม่ได้ครับทางฝั่งตัวของ Weaver 50วีครับน่าจะ GG แล้วล่ะนะฮะโดน3ทางแน่นอนครับแต่ใจยังสู้อยู่หรือเปล่าครับทางด้านนาวีเดี๋ยวจบต้องไปย้อนดูรีเพย์นิดนึงนะฮะว่าใครเปิดประเด็นไก่นะฮะซื้อเกิดมาครับพร้อมที่จะไฟครับผมเปิดมาตันใหญ่ครับผมชุดใหญ่ไปสตันช่วยครับแซนกิ้งแต่สแตติกซอมได้สวยครับผมเดนดีตอนนี้ค่อนข้างเจ็บผมแล้วฟันเดนดีตายไปผมปิดเกมแน่นอนฮะดาเมจหายหมดครับผมแซนกิ้งก็ร่วงครับผมไพแคทจีจีเลยครับเกม3มีอยู่จริงครับผมต้นเกมมาดีครับผมแต่ท้ายเกมกลางเกมนี่เละตุ้มไปครับนาวีทีมซีเคชนะไปครับเกมที่2ต่อเกม3ประมาณนี้ไหมแล้วเขาอ้อมมายังไงต่อมาตีโลชันไปนิดนึงแล้วอ้อมมาไอ้นี่มันเอาออกไม่ได้ครับบังเหลือเกินอ่ะซูมแล้วกันก็คุมมันอยู่อะยังไงดีอ้อมขึ้นมาแล้วไก่อยู่ไหนอ๋อไก่อยู่นี่ไก่ลอยมาใครเป็นสโมกอยู่ด้วยอ๋อไก่ส่งของไปแล้วด้วยฮะอ้าวเจเนอรัลวะเจเนอรัลสิครับ คุณคือจุดอ่อนเจเนอรัลนะจ๊ะโดนหมดครับผมเพื่อนยืนอยู่หน้าพังหมดเลยฮะทีมไว้ทีมไว้ไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆจากทีมเลยเจอรอนเงียบและเนียนชิบหายเนียนสุดๆจบกันไปฮะปิดตำนานคนชอบกินไก่ไม่สั่ง KFC ให้กินหน่อยล่ะชีสนี่ดองไว้2อันเลยทางด้านตัวของทีม Secret ครับผมชนะมาครับในเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะดุดันกันเลยทีเดียวครับมาเป็นพลังแห่งคริติคอลครับของ Phantom Assassin ครับนะโคเรียนคริทำดาเมจไป 30,000 เลยครับเดนดีครับออกเดดารัสมายังไม่ได้ใช้เลยฮะโดนฆ่าตายไปก่อนเกมเนี้ยทาเลนต์สุดท้ายครับ PA นะฮะเอามาเป็นด้านมีดครับดับเบิ้ลนะฮะแล้วก็เพิ่มนะครับ200 attack range เลยครับ silencer โอ้ยิงไกลมากนะครับอารมณ์เหมือนโลดดูอิดเลยป่ะเนี่ย silencer attack range เท่าไหร่พอรู้ไหมเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะฮะ templar นี่ก็เพิ่มนะครับ3 reflection มาครับโอเคพักกันสักครู่ครับนะฮะเดี๋ยวมามันกันต่อนะครับเกม3มีอยู่จริงนะครับก็ถือว่าดูรอทางด้าน NP แข่งแล้วกันเนาะในช่วงตี4นะครับแล้วราวนี้ประมาณนี้เดี๋ยวกลับมารับชมกันฮะ